นี่ยมันสู้อันนั้นเป็นตัวผู้แก่ด้านนั้นส่วนนี้วัยหนุ่มตัวผู้หนุ่มเข้ามาขู่เพราะว่าแบบดูว่าเมื่อกี้นี่เห็นไหมมันยังจะต่อสู้อยู่ครับนี่ดูตัวผู้หนุ่มมันพร้อมไฟครับกลุ่มนี้อย่างน้อยมันจวดจักน้อยไหมนี่ดูอยากไฟอะอยากไฟมากดูเพราะว่าตัวผู้แก่ตัวนั้นเราไม่เคยปล่อยไม่ใช่ไม่เคยปล่อยมันไม่เคยรอดรั่วไฟฟ้าก็มาครับไอตัวผู้แก่นี่ตัวนั้นเห็นไหมครับตัวผู้แก่ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวผู้ที่ฉลาดครับมันรู้ว่าลวดไฟมันช็อตเบามันก็เลยรอดมาแล้วก็มาขู่พวกเด็กๆตรงนี้แต่พอดีพวกเด็กๆตรงนี้นี่เริ่มแก่เริ่มอายุเยอะครับไม่กลัวแล้วเมื่อก่อนมันกลัวแต่เดี๋ยวนี้นี่มันไม่กลัวนะคือมันขู่เมื่อตะกี้นี่คือขู่แบบพร้อมไฟครับมันขู่พร้อมไฟครับนี่ดูมากันตั้งกลุ่มเลยสามัคคีกันไอ้นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนู่นเขาจะเปิดศึกชิงแดนกันแล้วเองอ่ะก็เปิดศึกชิงแดนครับคือมันหวงพื้นที่นั่นเองมันคิดว่าไอ้ตัวผู้แก่เนี่ยจะมาแย่งที่นั่นเองนะครับนี่ดูตัวผู้แก่ก็อันนั้นชื่อพี่คิมครับพี่คิมก็เป็นเด็กน่ารักครับแต่ว่าเวลาเนี่ยเวลาอยู่กับเสือด้วยกันเนี่ยคนละนิสัยกันเลยครับเวลาอยู่กับคนนี้น่ารักมากอยู่กับเราน่ารักมากแต่ว่าเนี่ยพอเจอเด็กๆ เนี่ยค่อนข้างดุครับพี่คิมเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ5ปีส่วนพวกเด็กๆนี่3ปีห่างกัน2ปีนี่ดูว่าตัวผู้มันเยี่ยวใส่ผมมันเยี่ยวใส่ไอ้เสือไอ้ขี้ไอ้เสือเวลโอ้มีคนลงไปเล่นน้ำแล้วมาครับตัวผู้มาพร้อมไฟครับพร้อมไฟถึงว่าทำไมเสียงขู่มันดังมากเมื่อกี้มันขู่พี่คิมนี่เอง